ยู่กับชาแนลจีน่าเจนค่ะแล้ววันนี้เขาอาจจะงงว่าทำไมวันนี้ที่น่ามาถือกล้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้เขาจีจะพาทุกคนไปวล็อกกันนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมีสถานที่ที่เราจะไปกันสำหรับวันนี้นะคะซึ่งอาจจะเห็นในชื่อคลิปแล้วนะคะก็ยังจะไม่บอกในคลิปแล้วกันว่าเราจะไปไหนนะคะเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นเซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็ถ้าเราบอกไปก็คงจะไม่มีคนดูคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปเบรกคลิปหนึ่งนะคะเราเนี่ยค่ะไม่ใช่คลิปเบรกหรอกก็วันนี้นะคะเราก็จะไปที่หน้างานสักอย่างนึงเราจะให้คำใบ้ตัวที่เราอยู่บนรถนะคะมันก็จะเป็นแบบเพลงที่เราจะใบ้ให้ว่าเนี่ยจะไปงานนี้นะอะไรอย่างนี้นะก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะว่าจะไปงานอะไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปช็อปกันบนรถนะคะก็ see you thereโอเคค่ะเราจะมาให้คำใบ้กันนะคะหลังจากที่เราอยู่บนรถเราจะไปบอกว่าจะให้คำใบ้กันใช่ไหมแล้วก็จะมาให้คำใบ้กันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงงานแล้วนะคะถ้าทุกคนสังเกตไปตรงนู้นนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีคนเยอะมากแต่จีไม่รู้เมื่อกี้ที่ถ่ายเห็นหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราจะดูกันว่าเขามีอะไรกันบ้างนะคะขอบอกว่าจีไม่ได้เข้างานนะคะเพราะว่าซื้อบัตรไม่ทันเนาะเพราะว่าบัตรหายหมดแล้วมากแต่ว่าของแบบดูเดี๋ยวคนเยอะมากเลยโอเคทุกคนตอนนี้กำลังเดินกลับแล้วนะคะก็คือร้อนมากๆเลยนะคะก็คือเราก็ต้องไปหาแม่นะคะเพราะแม่เรามานั่งรออยู่ข้างในตรงนู้นซึ่งสภาพมันก็จะเละๆหน่อยทางเข้าเขาอยู่ไหนวะอุ้ยอุ้ยจิ้งเหลนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้จิ้งเหลนกูไม่เล่าเลยโอเคค่ะทุกคนเขาก็ตอนนี้ค่ะจีก็ทำการกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะก็อาจจะกลับบ้านเลยค่ะอาจจะไม่ทำอะไรแล้วเพราะว่าคือหนึ่งไม่ได้เข้าคอนแล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วก็คือก็เคยอาจจะกลับบ้านเลยนะก็เลยค่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่านอนร้อนมากๆแล้วนะคะก็วันนี้ก็มีคุณแดนด้วยนะคะนี่ค่ะถึงรถแล้วโอเคค่ะจีก็ถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็คือกลับบ้านมาก็มีพัสดุมาส่งนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอันที่ส่งมานานแล้วแล้วก็จริงๆแกะไปแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันให้ดูภายในคลิปนี้เลยละกันเนาะก็ก่อนอื่นเรามาดูกันดีก่อนค่ะว่าจีได้สวยอะไรมาบ้างนะคะก็จะมีพี่เจบีตรงนี้นะคะเดี๋ยวเอาพี่เจบีออกสักครู่นะคะนี่นะคะเป็นของใจให้เราได้มานะคะเป็นจินยองนะคะอันนี้นะคะเขาแจกอยู่ตรงใกล้ๆที่ขายสโลแกนควานลินนะคะเป็นของที่เราซื้อมานะคะก็จะมีถุงนี้นะคะแล้วก็สโลแกนอีก3บานในกันนะคะคือนี่ไปเพราะว่าถึงไม่ได้เข้าแต่ก็ปีหน้าเผื่อได้ไปอีกไงก็เลยซื้อสโลแกนมานะคะจะดูอะไรก่อนในสโลแกนก่อนดีไหมหรือว่าจะดูนี่ก่อนดูนี้ก่อนละกันก็อันนี้นะคะจะเป็นของที่ซื้อมาจากร้านเดียวกันหมดเลยนะก็คือจีนะคะเมนจินยองนะคะแล้วก็จีฮุนด้วยแต่ว่าจีไม่รู้จะเอาจีฮุนหรือว่าจินยองดีคือจีเลือกไม่ได้จีก็ขอเมนสองคนนี้ควบกันเลยนะคะคือเลือกไม่ได้นะคะถ้าเป็นเราเมนก็จะเป็นเดฮาวีนะคะเด
ือเดวีนะคะก็เราซื้อสติกเกอร์มานะคะจริงๆซื้อมานะคะทั้งหมด4เขาบอกว่า3อันร้อยหรือเปล่าอ่ะ3อันร้อยนะคะแล้วก็พี่เขาแถมให้อันนึงเนาะก็จริงๆสติกเกอร์นะคะเขาซื้ออันละ40ใช่ป่ะ3อันก็100นะคะเขาบอกแล้วก็จีจริงๆจีซื้อ5อันแล้วเขาก็บอกว่าหยิบ2อันแล้วพี่แถมให้อันนึงเขาก็เลยแถมให้4อันนึงเนาะก็อันแรกจะเป็นวันละวันนะคะ17นะคะหรือว่าเซฟเนาะวันทันนะคะจริงๆรู้สึกวันทันสีมา2อันนะคะเพราะว่าอันนี้คือเขาบอกจริงๆอ่ะเราหยิบวันทันนี้มานะคะแล้วเขาก็บอกว่าพี่แถมให้ก็เลยหยิบวันทันมานะคะเพราะว่าเราเมนวีนะวีน่ารักมากคือตอนแรกเราชอบรูปวีรูปนี้มากเลยแล้วเราก็เลยเอารูปนี้มานะคะก็ต่อไปก็17นะคะจริงๆตอนแรกเริ่มไหนมาก่อนจริงๆเลือกอันนี้มาก่อนนะคะเป็นรูปพี่แปดเราเลือกเพราะว่าพี่แปดน่ารักนะแล้วก็ต่อมาจะเป็นก็อตเซเว่นค่ะอันนี้เราเลือกเพราะเชบีนะคะน่ารักดีนะคะแล้วก็จะเป็นมอนเอ็กค่ะคือฮันยองวอนน่ารักมากเลยหยิบมานะคะก็ภูมิใจที่เขามีด้อมหลักๆหรอจริงๆเขามี NCT ด้วย EXO ด้วยแต่เราไม่ได้แบบอะไรกับ EXO NCT อะไรขนาดนั้นนะคะจริงๆ GP ก็เป็นกะรัตนะคะทุกคนถ้าใครไม่รู้เนาะก็นะคะก็ซื้อมาทั้งหมด76แผ่นแล้วเขาแถมให้อีกแผ่นนึงนะคะต่อไปนะคะจะเป็นสแตนดี้นะคะคาร์ดน่าจะ80ค่ะคือสิ่งที่ซีคำแรกคือสแตนดี้หัวโตเว้ยตอนแรกซีหยิบจริงยังก่อนแล้วซีก็เลยแบบอ๋อซีพิมพ์ด้วยกันแล้วก็หยิบมาสองคนเลยนี่ฮะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นโซโลแกนแล้วค่ะทุกคนก็ขอเปิดเดทวีก่อนนะคะอันนี้นะคะ500นะคะซึ่ง500ก็จะมีในเซตก็จะมีพัสใสคือพัสใสนี่น่ารักมากแกจริงๆอ่ะคนขายก็เป็นคนไทยด้วยนะโอ้ my god รูปนี้คือเป็นรูปที่ชอบที่สุดของเดฮาวีแล้วอะคือเราไม่เคยชอบรูปไหนเท่าแบบสองรูปนี้รูปนี้เราชอบมากเลยเพราะเราเห็นในแบบ IG อะไรเงี้ยแต่ก็รูปนี้เป็นแบบตอนน่าจะเต้นในอนะหรือเปล่าแล้วก็จะเป็นสโลแกนนะคะอุ้ยแกดีงามแล้วอันไหนคือข้างหลังอันนี้แบบเดฮาวีปะอย่างงี้ปะวะถูกปะไม่รู้อ่ะจากบ้าน draw fit ป่ะไม่แน่ใจนะคะตรงนี้ก็จะเขียนว่า Lee Dehavi นะคะหรือมันอ่านว่า Lee Dehavi ป่ะน่าจะอ่านว่า Lee Dehavi นะไม่แน่ใจนะคะไม่เก่งเกาหลีนะทุกคนสโลแกนต่อไปนะคะก็เอาเป็นจีฮุนก่อนละกันจีฮุนก็500เหมือนกันนะคะเป็นของบ้าน Butterfly Kissเป็นเกามาขายค่ะคนเกาหลีมาขายมันไม่โฟกัสเลยอ่ะนี่นะคะแล้วก็จะเป็นพัดใส่อยู่ในเซ็ตด้วยเนาะดูพัดก่อนละกันก็สติกเกอร์คือเยอะมากก็น่าจะเป็นแท็กแท็กจีฮุนนะคะสองอันแล้วก็แท็กแท็กจีฮุนอันนี้เป็นสีดำขาวนะสองอันเนาะแล้วก็เป็นวิงส์บอยสองอันนะคะจริงๆเขาก็มีแบบพัดไข่แยกนะของบ้านเนี่ยแล้วก็จะมีโฟโตการ์ดนะคะคือฝั่งนึงก็จะเป็นสีขาวดำอย่างนี้เนาะแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นสีอย่างนี้นะคะมีทีของรูปนี้นะคะมีรูปนี้ในแก้คือมันคือเขาหล่อคือชอบมากเลยแบบว่าพวกบ้านแฟนไซต์อะไรเงี้ยคือชาวบ้านไหนก็ตามเราชอบหมดนะเราไม่ได้แบบว่ามีแบบว่าอันที่ชอบสุดก็จะมีพัดใส่นี้นะคะกับด้านค่ะนี่นะเดี๋ยวเรามาดูสโลแกนกันเนาะชอบสีมากก็ดูดิหนูพร้อมจะไปเชฟพี่แล้วนะคะนี่นะคะ Butterfly Kiss จะเขียนว่า For Jihoon นะฮะข้างหลังก็จะเป็นนี่พัด Jihoon เย้หมดแล้วนะคะสำหรับเซตจีฮุนนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นบ้านจินยองนะคะทุกคนเราจะบอกว่าจริงๆแล้วเราสั่งสโลแกนบ้านจินยองไปนะคะใน Twitter แต่ว่าเราแบบสั่งแบบหารนะคะเป็นแค่สโลแกนแบบว่าเป็นแค่สโลแกนอันนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็
คือถ้าขอมาแล้วอาจจะแจงค่ะเพราะว่าเรามีซับเนาะแต่ว่าจีไม่รู้ว่าในชั้นนั้นมีใครเมนจิงยองเหมือนจีหรือเปล่าถ้าเมนจิงยองก็อย่าได้สโลแกนฟรีๆก็อย่าลืมติดตามกันได้จนกว่าของจะมานะคะไม่ใช่ว่าจะแจกอันนี้นะคะจำไว้นะไม่ใช่แจกอันนี้นะคะแจกไว้ถึงว่าอันที่จีสั่งไว้นะคะที่เป็นแบบฮานนะคะเป็นมีแค่สโลแกนนะคะย้ำนะคะมีแค่สโลแกนเนาะก็อันนี้ก็500เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูอันนี้กันเลยนะคะก็อันนี้เป็นของนะคะที่มาด้วยค่ะของบ้านของจินยองนะคะจะไม่มีพัดใส่นะของจินยองจะไม่มีพัดใส่นะคะทุกคนจะอันแรกก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะก็จะเป็นรูปนะคะคือจริงๆเราชอบรูปนี้มากเลยแกคือมันเป็นรูปที่แบบรู้สึกว่าจินยองอะนี่รูปนี้คือเราชอบมากข้างหลังก็ไม่มีอะไรเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูสโลแกนกันนะคะเป็นบ้านของไฮน็อกไฮน็อกนะคะน่ารักมากนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะที่เราจะแจกนะคะถ้าของมันนานเนาะข้างหลังก็เขียนว่าเดย์จินยองนะคะเป็นของบ้างไฮน็อกนะคะไฮน็อกโอเคค่ะนั่นก็เป็นของทั้งหมดที่ได้จากหน้างานมินนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็เราจะไปช่วงแพนแกะดูกันแล้วนะคะก็อินโทรมาจีว่าไม่ต้องเสียอินโทรหรอกเดี๋ยวมันจะนานนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นกันให้ดูกันเลยนะคะเป็นสุดท้ายที่เราแกะแล้วถ้าใครดูใน IG ของเรานะคะขึ้น IG ให้ไว้นะคะก็สามารถไปติดตามได้นะคะถ้าใครดู IG ก็จะรู้ว่าเราสั่งอันนี้มาเนาะเพราะเราเคยลงรูปไปแต่เราจะรีวิวให้นะคะเพราะว่าเราไม่มีอะไรจะทำแล้วนะคะโอเคค่ะก็เราสั่งมาจากใน Twitter นะคะอันนี้เหมือนกับเป็นเขาเป็นของปล่อยมั้งหรือว่าเป็นของที่หาแล้วมันแบบไม่มีคนเอาเราก็เลยเอามานะก็ส่งแบบรพบนะคะโอเคค่ะส่งมาจากTwitter account นี้เลยนะเป็นเขาแบบว่าส่วนมากเขาจะรับของแบบบ้านพี่ไทยองเยอะๆนะคะไทยองนี่แหละหรือว่าวีนะคะนี่คือเราจริงๆเราก็แกะไปแล้วแหละแล้วก็ตั้งใจที่จะซื้ออันนี้ไปโบกในคอนฟีน่านะคะถ้าเรามีโอกาสได้ไปจริงๆนี้เราเป็นคนชอบพัดชอบสโลแกนแบบแนวนอนมากกว่านะแต่ว่าอันนี้ก็โอเคเพราะเราชอบสีอยู่แล้วก็ของแถมก็จะเป็นอันนี้มาให้นะคะเป็นรูปพี่วีเนาะถ้าใครไม่รู้นะคะเราเมนพี่วีนะแอนเพิร์นโอเคค่ะข้างหลังก็เขียนว่าไทยองนะคะจะบอกว่าเขียนว่าไทยองปะวะแล้วก็จากบ้าน Violet in a Bloom นะคะนี่นะคะแล้วข้างล่างก็จะเขียนว่า Dear My เอ้ยจีไม่แน่ใจว่าบ้านไหนอะจีว่าบ้านนั้นนะแล้วก็ชื่อน่าจะชื่อว่าอันนี้หรือเปล่าที่ไม่แน่ใจนะคะก็อันนี้เป็นข้างเป็นชื่อเนาะส่วนนี้เป็นข้างหน้านะคะอันนี้นะคะซื้อมา340นะรวมค่าส่งโลฮาบอนะคะต่อไปก็จะไปเกี่ยวกับชักกี้ก็อตเซเว่นบ้างนะคะก็จากร้านชักกี้ก็อตเซเว่นนะคะหรือว่าร้านพี่น้ำหวานเนาะเรามาดูกันนะคะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราสั่งจากร้านพี่น้ำหวานนะคะแล้วก็ตอนที่เราไปคอนกัสจริงๆเราจะใส่ซื้อเสื้อให้บีตัวนึงนั้นแต่ว่าคือตอนนั้นมันไม่มีเสื้อที่เราถูกใจเลยอะเราก็เลยไม่ได้ซื้อเสื้อให้บีมานะคะก็สั่งเป็นเสื้อตัวนี้ให้พี่บีนะคะพี่บีอยู่ในเสื้อตัวนี้ประมาณจะแบบ 4-5 เดือนแล้วอะนี่เสื้อซื้อแบบว่าเหมือนเสื้อคนจริงๆเลยอะแล้วมันเขียนว่า Supreme นะคะทุกคนหลังจากที่เราลองมา3ชาติเราก็ได้ใส่เสื้อแล้วค่ะโอ้ my god แต่ว่าเสื้อน่ารักมากนะคะชอบมากๆเลยนะคะวันนี้ก็คงต้องจบคลิปแค่นี้นะคะก็โอเคค่ะสำหรับวันนี้ไปค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะบ๊ายบาย